ผมมั่นใจว่าในกทมในแข่งกันแค่2พรรคนะในความคิดผมเองนะประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเท่านั้นเองแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็ตอนนี้ตอนมีแผลซะด้วยหัวหน้าพรรคกับสมาชิกหลายต่อหลายท่านไปเป่านกหวีดปิ๊ดๆอยู่นั่นน่ะก็เพราะเขาเนี่ยแหละเอาคนมาก่อม็อบไล่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้วทุกวันที่มาบอกว่ารักษาประชาธิปไตยมาโดยตลอดท่านคืนน้ำลายตัวเองคืนนกหวีดติดคอไปแล้วกลัวจะไม่มีเลือดกันสิถ้ามีเลือดก็กำหนดวันแน่อุปสรรคมีแล้วมันก็ต่างคนต่างแข่งกันทำความดีแข่งกันไปเอาชนะใจพี่น้องประชาชนเท่านั้นเองขอให้กำหนดวันเลือกขอให้จับเบอร์ได้สมัครได้จับเบอร์ก่อนก็เดินลุยกันทุกคนแล้วครับคนลงเลือกตั้งทุกคนไม่คิดว่าตัวเองแพ้หรอกเพราะถ้าคิดว่าตัวเองแพ้ไม่มีใครลงสมัครไม่อะคือผมเนี่ยทำความดีเนี่ยปิดทองเนี่ยการทำบุญนี้อยากได้บุญเลยคือความใฝ่ฝันสูงสุดของผมเนี่ยคืออยากเป็นสสเหมือนคุณพ่อเพราะว่าตระกูลอยู่บำรุงเนี่ยคนทั้งประเทศรู้จักได้เพราะคุณพ่อผมท่านเฉลิมอยู่บำรุงทางการเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่นของคุณอาผมแม่วรัตน์อยู่บำรุงแล้วคุณพ่อก็อายุอานามมากแล้วแล้วพี่ชายผมก็ไม่ชอบการเมืองน้องชายผมก็ไม่ชอบมีผมชอบเพราะผมเนี่ยตามคุณพ่อไปหาเสียงตั้งแต่ผมจำความได้นะความใฝ่ฝันของผมคืออยากได้เป็นสสเพราะว่าสสคุณพ่อบอกตลอดว่าเซ็นโอนให้กันไม่ได้มันไม่ใช่มรดกอยากได้ต้องทำเอาเองผมก็ถามพ่อต้องทำไงพ่อบอกเองก็ทำอะไรก็ได้ให้ไปนั่งอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนผมเลยออกช่วยเหลือสังคมยิ่งที่สำคัญปีเลือกตั้ง54เนี่ยผมแพ้ไปแบบเฉียดฉิวแพ้ไปแบบค้านสายตาด้วยเพราะว่าปิดหีบมาแล้วนะเขตอื่นๆในกทมเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยก็จะสลับรูปกันขึ้นลงแต่เขตบางบอนผมตั้งแต่ปิดหีบบ่ายสามโมงนะรูปผมขึ้นมาตลอดนำมา 2,000 3,000 แล้วก็ลดลงมานับไปแล้ว 92% ผมยังนำอยู่ 1,000 แต้มมีสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะสสของพรรคที่เคยรู้จักส่วนตัวกับผมเนี่ยโทรมาหาผมตอน 6:30 บอกว่าหนุ่มดีใจด้วยฝั่งธนบุรีสสประชาธิปัตย์ได้หมดเลยยกเว้นเขตหนุ่มๆชนะคนเดียวพรรคนับเสร็จแล้วที่เขาบอกที่พรรคนับเสร็จแล้วน้องแดงไม่พอน้องปลื้มฮะคุณสุรบดลีภัยอ่ะส่วนตัวก็รักเคารพผมลูกท่านชวนนะฮะก็โทรมาบอกพี่วันเฉลิมนี่ชื่อเก่ายินดีด้วยพี่ได้เป็นสสแล้วที่พักนับเสร็จแล้วพี่ชนะแล้วแต่สุดท้ายก็กลับมาแพ้ตอน4:00ที่สำคัญน่าคิดอยู่อย่างนะว่าในกทมเนี่ยเขตอื่นๆในบัตรเสียพันกว่าใบแต่เขตบางบอนหนองแขมที่ผมลงเสียประมาณเกือบ 8,000 ใบขอให้นับใหม่ก็ไม่นับก็หลังจากวันนั้นมาผมก็ตอนนั้นหาเสียงแค่3เดือนนะรู้ตัวจะได้ลงนะหาเสียง3เดือนเนี่ยเกือบชนะแต่หลังจากนี้จนถึงวันนี้7ปีผมทำงานทางสังคมไม่เคยขาดรอบนี้ก็หวังว่าขอเกือบแพ้ก็แล้วกันก็มีพรรคเยอะๆนะก็ดีนะครับในทุกพื้นที่นะเพราะว่าจะได้เป็นตัวเลือกของพี่น้องประชาชนแต่ผมก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยพรรคเพื่อไทยมีผลงานในอดีตพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเศรษฐกิจก็ดีขึ้นพลังประชาชนก็ดีขึ้นเพื่อไทยก็ดีขึ้นก็เขามีประสบการณ์ทำงานให้ท่านได้ผมไม่กลัวนะผมกลัวบัตรเสียแบบคราวที่แล้วอีกบัตรเขตผลเสียเยอะมากเกือบ 8,000 ใบลองไปเช็คดูได้เลยเป็นเรื่องน่าประหลาดโอ้โหนี่ผมสนิทกับท่านมากเพราะผมเคยได้รับแต่งตั้งจากผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคนะเป็นลงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีชื่อชัชชาติสิทธิพันธ์คนนี้ผมการันตีเก่งมากตั้งผมเป็นที่ปรึกษาแต่ท่านไม่ต้องปรึกษาท่านโคตรตะละเก่งนะครับผมทำงานพูดสั้นๆง่ายๆประชุมแต่ละครั้งก็สั้นๆง่ายๆจะได้ใจความทำงานรวดเร็วคนนี้เก่งจริงคุณหญิงสุดารัตน์ก็เหมาะสมนะก็เหมาะสมคือประชาชนทุกคนตอนนี้อยากเลือกตั้งนะลูกชายผมง่ายๆกาโมเนี่ยอาชวินบำรุงเนี่ยเขาเพิ่งอายุ21นะ21แล้วก็นี่มันไม่เลือกตั้งมากี่ปีแล้วล่ะ7-8 ปีคนที่แบบเด็กรุ่นใหม่ๆที่จะได้สิทธิ์ครั้งแรกก็กระตือรือร้นอยากจะไปเลือกตั้งบ้านมึงจะได้เป็นประชาธิปไตยนะเดี๋ยวเนี่ยพม่าก็เลือกไปแล้วเขมรก็เลือกไปแล้วมาเลย์ก็เลือกไปแล้วเหลือเราอยู่เนี่ยน้องจะถ้าเลื่อนออกไปผมว่าจะเป็นผลเสียต่อทางรัฐบาลนะน้องกาโมจะมาช่วยหาเสียงไหมครับอ๋อแน่นอนครับขายความหล่ออยู่แล้วบ้านผมไม่น่าจะบอกให้พรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยบอกหล่อเล็กหล่อใหญ่มาหล่อตรงไหนดูคุณพ่อผมดูลูกชายผมดูผมในบ้านผมหล่อทั้งตระกูลหล่อเล็กหล่อใหญ่หล่อไม่มีแล้วถ้าลูกชายจะมีโอกาสน้องกาโมมีโอกาสจะมาลงการเมืองไหมคะแน่นะก็ต้องให้เขาเห็นก่อนครับให้เขาตามไปเรื่อยๆก่อนแต่รอบนี้เขาจะมาเดินช่วยคุณพ่อช่วยผมหาเสียงเขาเรียนนี่นะสังคมสงเคราะห์นะมันก็แยกมาจากรัฐศาสตร์นะอยู่ธรรมศาสตร์มันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แม้คุณปู่ก็เป็น
คุณปู่สองคุณปู่เลยคุณปู่เฉลิมคุณปู่นวรัตน์คุณพ่อก็หมายถึงผมเองอ่ะถึงจะเป็นส.ส.สอบตกเขาด้วยแล้วแต่ว่าผมก็ทำงานการเมืองตั้งแต่ปี50นะครับเขามีประสบการณ์